สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับขออภัยด้วยนะครับเปิดเพลงให้ฟังนานนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันบ้างหรือเปล่านะครับผมอาจจะยุ่งๆกับการเซตเครื่องมือนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทุกท่านก่อนในระหว่างรอทุกท่านช่วยบอกหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงเห็นภาพชัดไหมนะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตอ่านคำถามทุกท่านก่อนแล้วกันนะครับก็ทุกท่านก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณสมชัยนะครับคุณอดุลนะครับโอ้นี่ก็เจอประจำนะครับคุณหนูนุ่นนะครับคุณอรุณีนะครับคุณสุทธิรักคุณแดงต้อยคุณสมบัติคุณหมวยช่วยแชร์แล้วนะครับฝากรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับนะครับนะครับคุณอิ๋วบอกว่าเมื่อวานโรงไฟฟ้าโดนทุบกำไรหายไปพวบๆแหมนิดหน่อยนะฮะอย่าคิดมากนะกำไรกันมาเยอะแล้วนะครับคุณประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณ Coffee Man นะครับขอฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวาอีกรอบได้ไหมนะครับอย่างแรก WHA เนี่ยเผอิญว่ามีเป้าหมายยอด Pre-sale แล้วก็ยอด Pre-lead ในปีนี้เนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับ Pre-lead แล้วก็ Pre-leadก็ขอให้ Pre-sale แล้วก็ Pre-list นะครับซึ่งยอดค่อนข้างต่ำมันเลยตอนนี้ทำให้หลายๆสำนักเนี่ยปรับลดประมาณการกำไรของ WHA ลงนะครับแต่ถามว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาตอบรับเรื่องนี้ไปเยอะแล้วแหละนะครับจะให้ลงมากกว่านี้ผมว่าก็ไม่มีเหตุแล้วล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็พยายามเร่งนะครับใช้ BOI เนี่ยส่งเสริมการลงทุนเนี่ยกระตุ้นให้เกิดภาพการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมผมคิดว่าน่าจะลงมาถึงจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วล่ะครับถ้ามีอยู่ก็คงอาจจะถือทนต่อได้นะครับทุกท่านบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับเสียงชัดภาพชัดโอเคผมก็จะมีความมั่นใจในการไลฟ์หน่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจกับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันยังไม่เข้าที่ดีนะครับอันนี้ตอนนี้มีผู้เข้ามาชมแล้วนะครับ400ท่านนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับก็คือเปิดสัญญาระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับดูว่าสัญญาเนี่ยมันใครได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งผมยังไม่ได้อ่านโดยละเอียดนะประเด็นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวคงค่อยๆมาแกะให้กับทุกท่านฟังในวันหลังนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจจะอ่านมาให้ไม่ทันจริงๆสิ่งที่จะทำก็คือเขามีการเรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยพอมีการหลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วเนี่ยก็มีการแถลงระหว่างกันนะครับก็การแถลงผมเชื่อว่ามันมีสัญญาณที่ดีแมสเสจในการแถลงนะดูดีมากๆเลยนะมันเหมือนจะเปิดช่องนะครับในการที่จะมีการเจรจารอบที่2กันเยอะมากนะครับอย่างแรกเนี่ยเราค่อยๆมาแกะการแถลงกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยทรัมป์เขามีพูดว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือเขาก็มองว่าข้อตกลงระยะที่1เนี่ยมันเป็นดีลประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับจีนเพราะว่าเขามองว่ามันเขาเสียเปรียบการค้ากับจีนมาตั้งนานแล้วแล้วสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้แต่แก้ไม่ได้สักทีนึงแล้วก็มาสำเร็จที่ตอนเขาเนี่ยแหละนะครับเขาก็จะพยายามสื่อสารว่าการทำข้อตกลงครั้งนี้มันมีความสำคัญมากนะมันเป็นการพูดคุยกันอย่างจริงใจมันเป็นดีลที่ประวัติมันเป็นดีลประวัติศาสตร์นะครับนะครับแล้วก็เขาก็มีการพูดถึงตลาดหุ้นด้วยว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็ทำ all time high ทะลุ 29,000 จุดไปแล้วซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ผมเคยบอกถูกไหมครับว่าดาวโจนส์ยังไงมันก็ไป 29,000 แน่ๆนะฮะก็วางเป้ากันไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแรงงานสหรัฐนะครับวิศวกรนะครับบรรดาผู้ผลิตในสหรัฐเนี่ยกระทบได้รับผลกระทบจากการที่มีการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับจีนมากนะครับตั้งแต่ที่จีนเนี่ยเข้าร่วม WTO ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับสหรัฐขาดดุลกับจีนมาเยอะนะครับดังนั้นถ้าไม่ทำอะไรนะครับเรียกว่าแรงงานในสหรัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะตกงานกันมากกว่านี้แน่ๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วเขาก็โจมตีรัฐบาลก่อนๆนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็งงว่าทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยถึงไม่มีรัฐบาลไหนเนี่ยพยายามแก้ไขเรื่องนี้นะครับไม่เหมือนเขานะครับที่พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็รักษาสัญญาก่อนที่ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานกับหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยที่รับปากว่าจะมาแก้ไขเรื่องนี้นะครับอะไรก็ตามเขาก็บอกว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆนะครับ
แต่ว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้มันเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายดังนั้นมันก็ต้องแก้ไขดังนั้นการเซ็นสัญญาในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็ทรัมป์เองก็บอกว่านะครับในการค้าระยะที่1เนี่ยนะครับจีนให้คำมั่นว่าจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมปราบปรามสินค้าปลอมยกเลิกการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ต้องโอนเทคโนโลยีโนฮาใดๆให้กับจีนอีกแล้วนะครับแล้วจีนก็จะสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับทำเองก็บอกว่าการเจรจารอบที่2เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้อันนี้นี่คือบุมเบิร์กก็เขียนนะทำเองก็ประกาศนะครับจะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้แต่ว่าจะยังไม่มีการลดกำแพงภาษีลงมามากกว่านี้นะครับก็คือให้มีการเจรจาลงไปกันไปก่อนนะครับแล้วก็จะดูกันซิว่าข้อตกลงระยะที่1เนี่ยอันนี้จะทำกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าระยะที่2เนี่ยกำลังจะเริ่มต้นการเจรจานะครับแต่แล้วก็จะลดภาษีก็ต่อเมื่อการเจรจาระยะที่2เนี่ยสำเร็จนะครับสาเหตุที่ยังไม่ลดการยังไม่ลดภาษีแน่นอนครับทรัมป์ก็บอกเลยว่าถ้าลดภาษีไปแล้วก็เขาก็ไม่เหลือไพ่ในมือที่จะมาต่อรองนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการแปลนะครับแปลการแถลงของเขาเรียกว่าแปลจดหมายของคุณสีเจิ้นผิงเหมือนกันนะครับคุณสีเจิ้นผิงเนี่ยก็บอกว่าดีลการค้านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทั้งสองประเทศสามารถสร้างความยุติธรรมต่อกันได้นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็ร่วมมือกันปฏิบัตินะครับแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นะครับให้มันยังดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็จะยังคงความเป็นธรรมอย่างนี้ต่อไปนะครับก็คือชื่นมื่นอ่ะนั่นพออ่านแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าดีลนี้อเมริกาเป็นผู้ชนะผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงขั้นนั้นคือชนะไหมชนะแหละทำได้ไปเต็มๆนะครับดีลนี้ดอกนี้นี่คือเต็มๆมากอ่ะแล้วเขาก็คงได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัย2ไม่ยากนะครับเพราะว่าทำดีลนี้ได้สำเร็จแล้วก็สหรัฐไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากไปกว่าเดิมนะอันนี้คือจุดสำคัญนะฮะแล้วได้เปรียบมากขึ้นด้วยคือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการในยกแรกแล้วก็มีโบนัสแถมมาด้วยคืออะไรรู้ไหมฮะคือเรียกได้ว่าการที่เขาเสียดุลการค้าก่อนหน้านี้เยอะๆเนี่ยตอนเนี้ยมันลดดุลแล้วเพราะได้เงินในส่วนของภาษีมาชดเชยนะครับจากเดิมที่ได้เก็บจากภาษีจากจีนในหลายๆสินค้าโดยเฉลี่ยเนี่ยครับแค่ 10% ต้นๆหรือไม่ถึง 10% นะครับทุกวันนี้ได้ถึง 19% นะครับเงินนี่มันปริมาณขนาดไหนก็ลองไปคูณมูลค่าสินค้าทั้งหมดนะครับ 500,000 ล้านเหรียญนะฮะก็ลองคูณดูแล้วกันนะครับว่ามันได้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะครับจากเดิมเก็บภาษีได้ไม่ถึง 10% ตอนนี้ได้ถึง 19% นะครับนี่คือโบนัสนะครับและไอ้ที่เขาได้จริงๆก็คือข้อตกลงทั้งหมดนั่นแหละนะครับค่อนข้างวินมากนะครับจีนต้องสั่งซื้อสินค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มเติมจีนต้องยกเลิกเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับแล้วก็เรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานะครับโอ้แค่นี้ก็วินแล้วนะครับแล้วในมุมตรงข้ามจีนเสียเปรียบอะไรไหมจีนเสียอะไรไหมผมมองว่าก็เขาเรียกว่าเสียเปรียบลงมานิดหน่อยนะฮะก็ไม่ถึงขนาดเสียประโยชน์เพราะต้องอย่าลืมว่าทุกวันนี้จีนเกินดุลการค้าอเมริกาอยู่กว่าปีละ300,000 ล้านเหรียญ นะครับคือค้าขายแล้วกำไรขนาดเนี้ยมันก็ต้องลดมาจิ้นตัวเองลงบ้างมันก็ไม่น่าแปลกอะไรก็ต้องยอมสังเกตเห็นไหมทำไมจีนต้องยอมก็เพราะว่าถ้าเขายังเกินดุลการค้ามหาศาลอยู่นะครับก็ถ้าไม่ยอมก็อดหมดถูกไหมถ้าไม่ยอมก็อดหมดเพราะนั้นมันก็ต้องยอมนะครับแล้วก็ไปสู่เฟสที่2ก็ว่ากันไปตอนนั้นก็ค่อยไปลุ้นเรื่องของการลดกำแพงภาษีนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกได้ว่าให้ทุกท่านนะครับใครอยากจะอ่านรายละเอียดนะครับของสัญญานะครับฉบับนี้นะฮะเดี๋ยวบอกได้นะฮะขออีเมลมาแล้วกันอีเมลมาใน Facebook นะครับอีเมลดีเปล่าวะผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีศักยภาพพอที่จะส่งให้ท่านได้เต็มที่ไหมนะครับแต่ว่าลองดูแล้วกันครับลองอีเมลมานะครับอีเมลมานะครับวางอีเมลไว้ใน Facebook นะครับใครอยากจะอ่านนะสัญญา89หน้านะถ้าผมนับไม่ผิดนะครับ89หน้านะใครอยากจะอ่านก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าสัญญานั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยอยากอ่านไหมฮะเนี่ยเพิ่งไปโหลดมาครับเฟส1นะฮะข้อตกลงนะครับ Economic and Trade Agreement นะครับ Between ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับเฟส1ครับมีทั้งหมดนะครับกี่หน้าเนี่ยนะฮะเอาที่เป็นเนื้อหาที่เราต้องอ่านก็โอ้โหก็80กว่าหน้าครับ ผมยังอ่านไม่หมดเลยเอามาเช้าพยายามรีบๆอ่านนะฮะอ่านไม่ทันครับนะครับ
ก็พออ่านไม่ทันก็เลิกอ่านนะเพราะว่าต้องรีบไปทำไลฟ์นะครับใครอยากได้นะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวอีเมลไปให้แล้วกันนะครับนะครับก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะหาโหลดได้นะนะครับแต่ผมพอดีเมื่อเช้าผมโหลดจากบูมเบิร์กนะครับก็ใครอยากได้ก็อีเมลมาใน Facebook นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าข้อตกลงการค้าเนี่ยนะครับพอเท่าที่อ่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดไปจากที่เคยเอามานำเสนอทุกท่านเลยนะครับไม่มีเลยนะครับทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนอย่างที่เคยสื่อสารนั่นแหละนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็มีแต่ละเรื่องตามนี้นะครับสารัตนะครับนะครับระงับแผนการเก็บภาษีวงเงิน 1.6 แสนล้านเหรียญออกไปก่อนนะครับประมาณ 1.5 ถึง 1.6 นะครับจากเดิมเนี่ยที่จะมีกำหนดเก็บเนี่ยเขาก็เลื่อนไปเลยอันนี้ดีลนี้ตัดทิ้งไปนะครับซึ่งเลื่อนอันนี้ออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอเมริกาเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันราคาก็จะได้ไม่ต้องแพงขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็จะได้ไม่ต้องมานะครับแล้วก็สินค้า 1.2 แสนล้านเหรียญอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัดลงมาเหลือ 7.5% มีอันเดียวเองเท่านั้นที่ลดลงมาครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับเหมือนเดิมครับ 2.5 แสนล้านเหรียญคงไว้ที่ 25% นะครับแล้วก็2.5 แสนล้านเหรียญคงไว้ที่ 25% เหมือนเดิมนะครับมีแค่นี้ลงมาเหลือครึ่งเดียวจาก15เหลือ 7.5 นะครับทีนี้จีนก็ตกลงจะซื้อสินค้านะครับบริการต่างๆมีมูลค่า2ล้านเหรียญในช่วงระยะเวลา2ปีข้างหน้าเดี๋ยวตรงนี้ผมมีรายละเอียดนะครับว่าเขาเตรียมที่จะซื้ออะไรเพิ่มบ้างนะครับรวมไปถึงก็จะซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นมานะครับเฉลี่ยแล้วปีละ 40,000 ล้านนะครับแล้วก็ตัวจีนจะมีการลดเรื่องของ tariff barrier นะครับ non tariff barrier โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับจีนนะครับแล้วก็จีนก็จะไม่แทรกแซงข้างเงินหยวนนะครับแล้วก็ลดเรื่องของ barrier การเข้าทำธุรกิจภาคการเงินในจีนนะครับทั้งนี้รูปนี้ผมเคยเอามาฉายไปแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับ 2-3 วันก่อนเนี่ยเราก็จะบอกได้แล้วว่านะครับภาษีนะฮะก่อนหน้าที่จะมีเฟดวันดิวเนี่ยอเมริกาเนี่ยเก็บจากจีนได้อยู่ 21% นะครับถ้าไม่มีเฟดวันดิวนะครับไอ้ก้อน 1.5 แสนล้านเหรียญ1เกือบ 1.6 แสนล้านเหรียญเนี่ยมันก็จะต้องถูกเก็บเมื่อกลางเดือนธันวาคม 15% อเมริกาจะเก็บภาษีจากจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นถึงเกือบ 24% แต่พอมีเฟดวันดิวครับก้อนนี้ไม่มีก้อนนี้หายไปนะครับก้อนนี้หายไปแล้วก็มีลดภาษีก้อนนี้ลงมาเนี่ยจาก 15% เหลือ 7.5% เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะลดจาก 21% มาเหลือ 19.3% นี่คือสิ่งที่จีนได้นะครับถัดมาเนี่ยนะครับจีนต้องมีการนำเข้าสินค้าจากอเมริกาเพิ่มนะครับให้ไปถึง 200,000 ล้านเหรียญ นะครับภายใน2ปีข้างหน้านะครับนี่คือแผนที่จะเกิดขึ้นผมไปหยิบรูปมาจากบูมเบิร์กนะครับก็ปีที่1ก็คือสีส้มเนี่ยปีที่1ก็ต้องนำเข้าพวกสินค้าเกษตรพลังงานนะครับพวกเรียกได้ว่า raw material สำหรับการผลิตแล้วก็นำเข้าเรื่องของภาคการบริการเนี่ยนะครับเนี่ยก็ต้องไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเร่งตัวในปีหน้านะครับเนี่ยก็ต้องนำเข้าเพิ่มรวมๆ2ก้อนนี้ก็ต้องทำให้ได้ถึง 200,000 ล้านเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อเมริกาได้เต็มๆนะยังไม่นับรวมเรื่องของตัวยังไม่นับรวมเรื่องของตัวไอ้พวกเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญานะครับรอบนี้ก็เอาจริงๆอ่ะยังไงก็ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปดูในบูมเบิร์กนะไปดูพรรคเดโมแครตคู่แข่งเนี่ยใครที่มีภาษีกันขึ้นมาตอนนี้มีหลายคนที่มาเรียกได้ว่าอยากจะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเข้าลงชิงชัยเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับไปดูในเครื่องไม้เครื่องมือของบูมเบิร์กนะครับเขาก็มีเครื่องไม้ล่าเครื่องมือล่าสุดมาฮะอันนี้ฮะไม่รู้มองเห็นกันเปล่านะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเต็มๆเลยแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ครับเป็นตัวการคำนวณนะครับพินิจของตัวบูมเบิร์กนะครับเราจะพบว่าตอนนี้นะครับเดโมแครตเนี่ยนะครับคุณโจไบเดนมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ value ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็เหนือกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะเม็ดสีฟ้านะครับคนที่สองก็เป็นอะไรครับคุณแซนเดอร์นะครับเบอร์นีแซนเดอร์นะครับอลิซาเบธบอลเลนตามมาเป็นดับ3ห่างๆนะฮะคุณไมเคิลบูมเบิร์กซึ่งผมหวังกับคนนี้ไว้เยอะนะก็กลับปรากฏว่าคะแนนนี่อันดับ4เลยนะเพราะนั้นก็น่าจะลุ้นกันที่2คนนี้แหละนะครับทรงนี้นะครับคุณโจไบเดนกับคุณเบอร์นีแซนเดอร์ครับเนี่ยก็มีอยู่แค่2คนนะครับที่จะลุ้นกันนะครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครมีภาษียังไงได้รับความนิยมยังไงแต่ผมว่าดูแล้วทรงนี้ก็สู้ทำยากอ่ะนะฮะสู้ทำยากก็ทำใจนะฮะเราก็คงได้ผู้นำโลกนะฮะเป็นคนหน้าตาเดิมๆนะครับแต่ก็เขาก็อายุ73ไม่แหละนะฮะอีก4ปีก็อายุ77นะฮะก็นะก็อดทนหน่อยเดี๋ยวคนสูงวัยนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับจบไปนะครับคือข้อที่ผมคิดว่าเรื่องอเมริกากับจีนเนี่ยมันก็คงพอแล้วแหละที่จะมาคุยกันนะครับแล้วเมื่อวานสังเกตมั้ยเมื่อวานผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้มากแม้ว่าจะมีคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยช่วงเช้ามีข่าวลบเข้ามาคือเมื่อวานเนี่ยก็พยายามสื่อสารแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข่าวมันไร้สาระมากนะครับแล้วยังไงก็เซ็นกันแน่นอนไม่ได้มีอะไรเลยและถ้าเราย้อนกลับไปดูในข้อตกลงระยะที่1อ่ะมันก็ไม่ได้มีเรื่องการลดภาษีอะไรที่มีนัยยะอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่เมื่อวานเนี่ยนะครับทรัมป์จะออกมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีการลดภาษีอะไรนะมันจะลดก็ต่อเมื่อต้องมีการทำข้อตกลงระยะที่2เท่านั้นนะครับในฝั่งจีนเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีเรื่องการลดภาษีนะครับจะเป็นลดก็ต่อเมื่อต้องทำข้อตกลงระยะที่2ก่อนหรือข้อตกลงระยะที่1อ่ะทำกันให้ได้ก่อนเถอะนะฮะซึ่งในส่วนของข้อตกลงระยะที่1เนี่ยนะครับข้อดีของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การลดภาษีครับเพราะว่าอัตราส่วนในการลดมันน้อยมากจาก 21% เหลือ 19% เองโดยภาพรวมนะครับข้อดีมันอยู่ที่นิ่งมันจะทำให้ปีนี้เรื่องการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันนิ่งถ้าเราย้อนกลับไป2ปีที่ผ่านมามันคือไม่นิ่งคำว่าไม่นิ่งก็คือมันมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขู่มากขึ้นแล้วก็เอาจริงมากขึ้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดการอกสั่นขวัญแขวนนะครับแล้วมันทำให้บรรดาผู้ส่งออกผู้ผลิตของจีนเองหรือของซัพพลายเชนอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขากลัวกันหมดไงมันก็เลยทำให้เกิดการระมัดระวังนะครับการสั่งซื้อสินค้าระมัดระวังในการวางแผนการผลิตสังเกตไหมว่าปัญหาของโลก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการผลิตที่ลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะมันวางแผนไม่ได้พอวางแผนไม่ได้แล้วฉันผลิตไปแล้วฉันขายไม่ได้อะแล้วฉันจะผลิตมันก็จะเป็นสต็อกมันก็เขาก็ไม่กล้าทำกันไงเพราะนั้นมันเป็นปัญหาทั้งระบบไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกปัญหาในการวางแผนแล้วการวางแผนมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการดำเนินในการทำธุรกิจและก็การผลิตทุกท่านพอจะเข้าใจนะครับใครที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวบ้านเป็นเจ้าของโรงงานบ้านเป็นผู้ส่งออกเนี่ยจะเข้าใจเรื่องการวางแผนมากถูกไหมเพราะมันต้องวางแผนล่วงหน้านะครับว่าจะผลิตเท่าไหร่ส่งสินค้าไปให้ใครแล้วก็ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบถ้าเกิดมันเป็นประเด็นเรื่องของสหรัฐกับจีนที่มันไม่นิ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นขึ้นภาษีกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยชกกันไปชกกันมาอเมริกาก็ขึ้นจีนก็ขึ้นกับอเมริกาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเป็นอย่างเงี้ยใครเขาจะไปกล้าผลิตถูกไหมครับใครเขาจะไปกล้าวางแผนสั่งซื้อสินค้าแล้วใครมันจะไปส่งออกได้อะถูกไหมนั่นคือปัญหาดังนั้นไอ้ข้อตกลงระยะที่1เนี่ยมันไม่ได้ทำให้จีนได้เปรียบมากขึ้นหรอกนะครับคือเสียเปรียบลงนิดหน่อยแต่อเมริกาได้เปรียบมากขึ้นแค่นี้ก็โอแล้วเพราะว่าระยะเวลาในการที่เขาจะทำข้อตกลงระยะที่1ให้มันเป็นในเชิงปฏิบัติให้มันทำได้จริงมันจะกินระยะเวลาแล้วทุกอย่างมันจะนิ่งพอนิ่งมันวางแผนได้เก็บภาษีให้มากกว่านี้ก็ได้ถ้าวางแผนกันได้อะเข้าใจความหมายผมนะครับไม่ใช่ไม่แน่นอนแบบเมื่อ2ปีที่ผ่านมาดังนั้นภาพของการผลิตของโลกผมยังเชื่อว่าจะกลับมาลอกการผลิตของโลกกลับมาความต้องการวัตถุดิบกลับมาจะมีการสั่งซื้อสินค้ากันมากขึ้นนะครับพวกผลิตภัณฑ์ก็น่าจะมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นการส่งออกของไทยซึ่งมันอยู่ในห่วงโซ่ซัพพลายเชนของจีนของอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการส่งออกที่ดีขึ้นโดยธรรมชาตินะครับแม้ว่าตัวเลขต่างๆอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากนั่นมันคือในแง่ของเซนติเมนต์ตลาดแต่ถ้าเรามองกันจริงๆในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันบรรเทาลงเยอะนะครับแล้วไหนจะมีความคาดหวังเรื่องกันทั้งข้อตกลงเฟส2อีกนะครับก็สรุปแล้วปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่มันน่าจะผ่อนคลายที่สุดในรอบ2ปีด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้กลิ่นมันมาเลยอันนี้คือต่างประเทศนะครับยกเว้นเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเองนี่อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันแต่ถ้าเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนปีนี้นี่ผ่อนคลายที่สุดในรอบ2ปีละแล้วก็ถ้ามาดูในประเทศเองก็ผ่อนคลายนะครับช่วงนี้กระแสแรงเหลือเกินนะครับเพิ่งได้ฟังดร.สมคิดไปปาฐกถานะครับการลงทุน2020นะฮะชัดเจนมากว่าจะเร่งเครื่องเต็มที่นะฮะในการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับอัดกันลงมาให้เต็มที่เลยนะฮะภายในไตรมาส2นี้ต้องใช้ให้ถึง54%ของงบประมาณทั้งหมดนั่นหมายความว่า1ล้านล้านบาทจะเทลงมานะครับใน
ในช่วงกุมภามีนานี้นะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาส1เนี่ยใช้ในเค้าเรียกว่าเนี่ยไปใช้ร่างของปี62แล้วเบิกจ่ายมาได้ประมาณ 700,000 กว่าล้านนะครับ700,000ล้านนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นงบประจำหมดนะครับงบลงทุนนิดเดียวเองเขาก็จะมาเร่งใช้ในไตรมาส2เนี่ย1ล้านล้านนะฮะแล้วเพิ่มเป็นในส่วนของงบลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านด้วยกันดังนั้นคึกคักแน่นอน2เดือนที่จะถึงนี้กุมภากับมีนานะครับนี่คือในประเทศคึกคักมากนะครับยังไม่ต้องห่วงเรื่องของความแข็งแกร่งของรัฐบาลอีกที่เสียงได้เพิ่มมามากขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับพรรคอนาคตใหม่นู่นนั่นนี่แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะครับก็เชื่อว่าในส่วนของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็เป็นความหวังให้กับเราได้นะครับดังนั้นภาพของตลาดหุ้นนะครับมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยว่ามันเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างเมื่อวานผมเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าเมื่อวานจะติดลบ5จุดด้วยกันนะครับสัญญาณที่ดีอันนั้นคืออะไรล่ะนะครับสัญญาณที่ดีอันนั้นก็คือมูลค่าการซื้อขายนะครับมันเริ่มมีมากขึ้นครับลองมาดูนะครับนะครับมูลค่าการซื้อขายครับของตลาดนะครับสังเกตนะครับว่าลบ 0.37% หลังจากที่ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับ4วันติดนะครับก็ไม่แปลกหรอกก็ต้องมีลบบ้างนะครับแต่ว่านัยยะสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาเป็นระดับ 65,000 นะครับจริงๆแล้วตอนต้นปีมันก็ขยับขึ้นไปได้ถึง 70,000 แหละช่วงนี้ที่โดนถล่มอ่ะนะครับกลัวเรื่องอเมริกากับอิหร่านแรกๆอ่ะครับช่วงนี้เห็นมั้ยมีแพนิคนะฮะมันก็มีทั้งคนที่เทขายนะฮะหนึ่งในคนที่เทขายรู้สึกว่าช่วงที่แพนิคตรงเนี้ยลบ 25 จุดช่วงเนี้ยก็มีมารดาผมเองนะฮะคุณพรพันธ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาตกใจขายไปแล้วบางส่วนนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งไลฟ์ซื้อคืนกลับแทบไม่ทันนะฮะแปลว่าไม่ได้ฟังไลฟ์ลูกชายเลยนะฮะคุณมารดานะฮะเพราะนั้นมูลค่าการซื้อขายเห็นมั้ยครับว่ามันขึ้นมาเกิน 60,000 ล้านซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเฉลี่ยแล้วปีนี้เนี่ยนะครับผ่านมาแล้วครึ่งเดือนเนี่ยนะครับอยู่ที่ 6.30,000 ล้านบาทต่อวันนะครับปีที่แล้วครับประมาณแค่ 5.20,000 ล้านครับต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าคือซื้อขายเราเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับตอนต้นปีสะท้อนได้ถึงนัยยะสำคัญบางอย่างแล้วนะครับตลาดมันน่าจะเริ่มคึกคักได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะข้อเสียก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับที่มูลค่าการซื้อขายเยอะเนี่ยนะครับมันมาจากหุ้นบางตัวนะครับที่มีการซื้อขายเนี่ยนะฮะค่อนข้างโหดนะครับก็คือตัวนี้นะครับแบมเนี่ยก็จัดไป 5,000 ล้านแล้วนะครับ GPSC ก็จัดไปนะฮะจัดไป 6,000 ล้านครับนะครับกัฟเนี่ยก็จัดไป 4,000 ล้านครับนะครับแค่3ตัวก็ซัดไปหน่อๆอ่ะ1เกือบ 1.7 หมื่นล้านบาทแค่3ตัวนะฮะดู market cap นะฮะ market cap เนี่ยแค่เท่าไหร่เองครับ market cap รวมๆ3ตัวก็แค่ประมาณ 700,000 ล้านน่ะนะครับเทียบกับ market cap ทั้งตลาดนะฮะ market cap ทั้งตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณนะครับรูปเมื่อกี้จะบอกนะครับ 16.7 ถูกไหมนะครับ3ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับ700,000ล้านนะครับ700,000ตีซะตีซะผมให้ 7.5 ล้านเลยนะนะครับ 7.5 นะฮะ7.5 หารด้วยนะครับ167คิดออกมาเป็นแค่ประมาณ 4% เท่านั้นเองนะฮะ3ตัวนี้เนี่ยมี market share รวมกันนะครับ 4% นะครับ 4% ของตลาดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยจัดไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับจัดไปเนี่ยคิดเป็นถึง 26% ของทั้งตลาดนะครับนี่แปลว่าคือตลาดอ่ะมันดีขึ้นก็จริงนะแต่ว่าเงินเนี่ยมันมากระจุกกันอยู่แค่ไหนๆในโรงไฟฟ้าครับนะฮะในโรงไฟฟ้านะครับนะในบีกริมนะแล้วก็พระเอกของเราในยุคนี้ก็คือแบมนะฮะ BAM นะครับ BAM แบมกลับเข้ามานะครับส่วนพวกที่เป็นหุ้นนะครับบูชิปนะครับเดิมๆนะฮะที่ไม่ได้ที่เรียกได้ว่าดั้งเดิมเนี่ยก็เรื่อยๆเปื่อยๆอ่ะแก๊งนี้ก็เรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะมีเหมือนเดิมนะครับติดท็อปชาร์ตแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ป๊อปปูล่าแต่ว่าผมว่าน่าสนใจนะที่สเต็กโผล่ขึ้นมานะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับติดท็อป11นะครับนะ market cap ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแค่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับ 20,000 ล้านเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ติดท็อปกันขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อวานเฉดกันไปถึง 1,000 ล้านนะครับราคาเริ่มมีการขยับสังเกตไหมครับว่ากลุ่มรับเหมาเริ่มทยอยมาแล้วนะครับนี่ก็ CK มาสเต็กมานะครับเป็นอย่างที่คิดนะครับว่าตอบรับแล้วนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆ
กลุ่มส่งออกก็อย่าประมาทนะครับเพราะค่าเงินบาทผมเชื่อว่าจะทยอยค่อยๆอ่อนมากขึ้นนะครับเนี่ยพวกนี้มานะครับแต่ว่ามีตัวนึงที่ผมคิดว่าไม่อยากให้ทุกท่านประมาทนะครับนั่นก็คือบิวตี้นะครับระมัดระวังด้วยนะครับอยากให้ระมัดระวังไว้เหมือนเดิมนะครับไม่อยากให้ประมาทนะครับนะครับก็มีสติด้วยนะครับในการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าผลประกอบการออกมาแล้วสร้างความผิดหวังให้กับเราก็อาจจะหนักได้นะฮะระมัดระวังด้วยนะครับทั้งนี้พอมันมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมามากขึ้นผมขออนุญาตพูดถึงแบมแล้วกันแบมตอนนี้ PE 11.75 นะครับ PE 11.75 ของแบมนะครับ PE 11.75 ของแบมเนี่ยคิดจากอะไรนะครับคิดจากอะไรโอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องแบมนิดนึงนะฮะ PE ของตลาดเนี่ยมันจะเป็น trailing PE นะครับเป็น trailing PE หมายความว่าก็คิดจากกำไรในอดีตนะครับคิดจากกำไรของตัวแบมเนี่ยในอดีตนั่นเองนะครับดังนั้นไอสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นกำไรของปีที่แล้วอ่ะนะครับซึ่งถ้าเป็นกำไรของปีที่แล้วอ่ะมันของแบมเนี่ยกำไรปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 5.2 พันล้านนะครับ 5.2 พันล้านแต่ถ้าขอให้กำไรของปีช่วงปี2018นะครับหรือ4ไตรมาสย้อนหลังซึ่งยังไม่ได้อาจจะไม่ได้รวมไตรมาส4อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าเขาเอากำไรตั้งแต่ตอนไหนตอนปี2018มั้ยเอามาคิดเป็น PE นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปเอากำไรในปีนี้ที่มีการคาดการณ์กันเนี่ย Net Profit ของแบมในปีนี้จะอยู่ที่ราวๆประมาณ11เอ่อ1. ประมาณ 1.2 หมื่นล้านนะครับ 1.2 หมื่นล้านผมขออนุญาตหารด้วยจำนวนหุ้นนะครับเพื่อจะได้รู้ว่า PE ของแบมเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับจำนวนหุ้นนะครับขออนุญาตเช็คดูของแบมแป๊บนึงนะครับก็ 3,200 ล้านหุ้นนะครับนั่นหมายความว่า1.2 หมื่นล้านบาทนะฮะก็หารด้วย 3,200 นะฮะ 3,200 ล้านหุ้นนะฮะ 12,000 ก่อนนะครับผมคร่าวๆนะ 3.75 นะครับแล้วราคาหุ้นของแบมตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นของแบมตอนนี้นะครับ24ขออนุญาตด้วยนะครับผมพอดีมันจริงแล้วอยากจะคิดให้ได้ก่อนที่จะมาไลฟ์แต่ว่ามันทำไม่ทันก็เอาสดตรงนี้นี่แหละเอาสดๆมันไปเลยนะฮะนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาให้ชัวร์ๆอีกสักรอบนึงนะครับจะได้ไม่ผิดนะครับครับก็ได้ออกมาเป็นกำไรนะครับ EPS ในปีนี้ตกอยู่ที่ประมาณนะครับ 3.6 บาทต่อหุ้นนะครับถ้าเอา earning ปีที่แล้วนะที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่แถวๆประมาณ 12,000 นะครับประมาณ 3.6 นะครับขออภัยเดี๋ยวผมขออนุญาตหารดีๆก่อนนะครับไม่มีความมั่นใจเลยนะครับ 3.69 บาทต่อหุ้นครับ 3.69 นะครับ EPS นะครับ 3.69 เอา24หารด้วย 3.69 นะครับก็ PE 6.5 นะครับแต่ถามว่าทำไมรายงานของเซตเมื่อกี้คือ11นะครับผมเดาว่าก็ไปเอากำไรของปี2018อ่ะกำไรของปี2018มันอยู่ที่ประมาณ 5,200 ล้านนะครับ 5,200 ล้านเนี่ยหารด้วย3245ก็คือแชร์ทั้งหมดนะครับได้มาเป็น 1.6 บาทต่อหุ้นก็24หารด้วย 1.6 บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับ15เท่านะครับนั่นหมายความว่าไอ้11เท่าที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะเป็นกำไร4ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่ไตรมาส3นี้ย้อนลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเอากำไรเต็มๆของปี2019เนี่ยนะครับ PE มันจะลดควบลงมาเลยต่ำกว่า10เท่าอีกมันก็เลยไม่แปลกใจที่ราคาหุ้นมันจะวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเสนอขายในราคาที่ไม่แพงไงตั้งแต่แรกคือเสนอขาย IPO 17.50 เนี่ยคิดออกมาเป็น PE ตอนนั้นก็ PE ตอนนั้น 17.50 ก็ตกราวๆแค่ประมาณอะไรครับ17เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าคิดจาก earning 5,200 ล้านนะครับก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าตอนที่เสนอขายเนี่ย 1.6 ใช่ไหมครับ 17.5 หารด้วย 1.6
ี่ยนะครับก็คิดจาก earning เพียงแค่ประมาณ 5,000 ล้านนะครับ PE ตอนนั้นก็แค่ประมาณ 7-8 เท่านะครับแต่ว่าในปี2019เนี่ยกำไรทั้งปีมันจะถีบขึ้นมาเป็นประมาณ 12,000 ล้านเกือบ 12,000 ล้านประมาณ 11,600 ล้านนะครับแต่ว่าในปีนี้ในปีนี้กำไรมันก็จะหดตัวลงนะครับก็จะเหลือประมาณสัก 4,800 หรือ5,000 ล้านแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กำไรแย่งนี้ก็ได้เพราะว่าแบงก์ก็มีแผนที่จะซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหารอีกก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับก็วางเป้าปี2020กำไรค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็แบมก็ถือว่าไม่อันนี้อธิบายแล้วกันว่าทำไมมันวิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่า PE ถูกแล้วถ้าเราไปดู PE ในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มการเงินนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่าง JMT นะครับคล้ายๆกันเนี่ย JMT ชัยโยหรือไปดูพวกกองหลีดนะครับกองพวก Infrastructure Fund เนี่ยหลายๆกองมัน PE มากกว่าแบมกันหมดเลยไง15ถึง20เท่ากันนะครับนั่นก็มันก็ขึ้นแหละมันก็ยังอยู่ในโทนของคัดขึ้นด้วยความบ้าระห่ำดังนั้นใครที่อยากจะเข้าไปลงทุนก็ระมัดระวังนะครับอาจจะต้องประเมินให้ดีๆนะครับประเมินศักยภาพของบริษัทให้ดีๆดูที่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตนะครับแล้วก็ความสำคัญคือ valuation ว่าไอ้ราคาที่เราเข้าไปซื้อนะตอนนี้แม้ว่ามันจะขึ้นมาเยอะๆแล้วแต่ถ้ามองกันที่อนาคตแล้วกำไรมันอาจจะดีขึ้นนะครับROE ดีขึ้น PE มันอาจจะต่ำลงในอนาคตก็ได้ลองประเมินดีๆนะครับแต่ผมไม่ recommend ละกันเพราะว่ามันค่อนข้างโหดไปละแต่ที่ในมีนัยยะคือว่ามูลค่าการซื้อขายของตลาดเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพอมีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็มีหุ้นกลุ่มเล็กๆที่เริ่มเห็นวอลลุ่มเข้าและเริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาวันนี้ก็จะเอามาพูดกันนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะนะครับก็เอาตัวแรกก่อนที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือตัวนี้ฮะนะฮะเดี๋ยวสลับรูปไปเลยแล้วกันตัวพอร์ตนะครับตัวพอร์ตนะครับจำได้ว่าช่วงที่แนะนำไปคือช่วงนี้ครับช่วงนี้เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับช่วงวันที่ช่วงประมาณเปิดมามกรานะครับก็เริ่มแนะนำแล้วนะครับอ้อขออภัยช่วงนี้มึงนะครับแนะนำตัวพอร์ตไปนะครับเนี่ยคือช่วงประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับก็แนะนำนะครับปรากฏว่าพอร์ตมันก็เริ่มวิ่งขึ้นมาให้มีระยะแล้วนะจากตอนนั้นที่เราแนะนำกันเนี่ยประมาณวันที่12ธันวาคมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2.16 ตอนนี้มา 2.28 แล้วทรงดีขึ้นเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันนะครับก็แปลว่าที่ตอนนั้นแนะนำไม่ได้ส่งผลให้ท่านขาดทุนใดๆนะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเบรกนะครับหลายด่านขึ้นมามีระยะสำคัญมากตอนนี้อาจจะติดนะครับเพราะฉะนั้นทรงดีมากเลยพอร์ตนะครับมูลค่าการซื้อขายเริ่มวิ่งเข้าด้วยก็ลองติดตามดูกันนะครับอีกตัวนึงที่วันนี้อาจจะเอามาให้ดูกันแปลกๆก็คือ RS ช่วงนี้มันฟื้นขึ้นมาจากหลุมนะครับหลังจากที่ช่วงนี้ไม่รู้โดนเทเพราะเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับผมจำไม่ได้ละแต่ว่าเหมือนมีนัยยะสำคัญอ่ะนะครับเทลงมาตอนนี้นะครับเทหนักมากแล้วก็อันนี้เริ่มฟื้นละนะครับถามว่าทรงการฟื้นอย่างนี้ไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะครับอาจจะมีการย่อบ้างเราก็รอดูแนวรับสำคัญอย่างเช่น 12.50 นะครับหรือ 12.75 ก็ได้รอดูแถวๆนี้นะครับถ้าเอาอยู่ก็อาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อก็มาฝากเป็น2ตัวในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอขมาทุกท่านแล้วกันนะครับสายนะครับสายเพราะว่าปกติแล้วผมต้องเลิกประมาณ 8:40 วันนี้เลทมาตั้ง 5-6 นาทีนะครับสำหรับวันนี้มันล่าช้ามากละขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังนะครับขออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับมีอะไรอยากให้แก้ไขก็สามารถคอมเมนต์มาใน Facebook ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะได้อีสัญญาระหว่างอเมริกากับจีนก็ติดต่อเข้ามานะครับส่งอีเมลมาให้ผมแล้วกันเดี๋ยวส่งกลับไปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ